สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาอยู่ที่ตลาดปาวฟิชวิลเลจนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่ก็เป็นตลาดกลางปลาสวยงามที่ใหญ่มากๆเลยนะครับนี่มีปลาให้เลือกมากมายหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีสภาพน้ำด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศทั่วไปนะครับนอกจากมีปลานะครับที่นี่ยังมีต้นไม้สวยงามรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงอื่นๆด้วยนะครับเป็นพวกสุนัขก็มีนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินไปดูลูกหมากันนี่นะครับคุณผู้ชมมีลูกหมาหลากหลายสายพันธุ์เลยนะครับโซนนี้นะครับก็จะมีต้นไม้นะครับรวมไปถึงอุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับที่นี่ใหญ่มากๆโซนนี้นะครับเขาก็จะมีปลาที่ใส่เป็นถุงๆไว้นะครับเป็นตระกูลพวกปลาบอลลูนปลาสอดนะครับเป็นตลอดแนวเลยนะครับทุกร้านเขาก็จะใส่เป็นถุงๆไว้นะครับร้านนี้ก็จะเป็นปลากัดใครที่ชอบเลี้ยงสัตว์สวยงามนะครับเนี่ยเดินเพลินๆได้นะครับมีประมาณ4-5 ล็อกนะครับที่เป็นปลาสวยงามร้านนี้ก็จะเป็นปลาทองนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็จะเป็นปลาทองนะครับนี่โอ้โหเขาก็จะมีถาดให้เราตักเลือกได้เลยนะครับปลาคาร์ฟก็มีครับอันนี้จะเป็นปลาบอลลูนแล้วก็ปลาหางนกยูงนะครับร้านนี้จะเป็นปลาคาร์ฟนะครับรวมไปถึงกุ้งเคยฟิชด้วยนะครับนี่สวยมากๆนะครับโอเคสำหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะมานะครับที่นี่ก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ